ในพิพิธภัณฑ์ของเมืองไข่ทองคำราคาแพงที่หุ้มด้วยเพชรหายไปเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์มารู้ในตอนเช้าและแน่นอนพวกเขาแจ้งตำรวจทันทีนักสืบมือดีที่สุดของเมืองเริ่มสืบสวนคดีนี้เธอดูวิดีโออย่างละเอียดแล้วระบุผู้ต้องสงสัยหลักได้3คนจากนั้นเธอก็เห็นรอยมือบนตู้กระจกที่เก็บไข่เอาไว้ลองดูที่รอยมือเหล่านี้และที่มือของผู้ต้องสงสัยใครเป็นขโมยคนนี้นี่เองดูสิรอยนิ้วมือมันไม่เต็มเพราะมีบางอย่างมาบังไว้คนนี้สวมแว่นตรงนั้นพอดีเลยมันจึงเป็นลายนิ้วมือของเขาในเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งมีคนขโมยปลอกคอแมวที่ทำจากเงินราคาแพงที่ประดับด้วยเพชรและอัญมณีล้ำค่าเจ้าของร้านโทรแจ้งตำรวจและการสอบสวนก็เริ่มต้นขึ้นมีผู้ต้องสงสัยอยู่3คนคุณจอห์นสันกล่าวว่าผมหาต่างหูสำหรับวันเกิดลูกสาวเราไม่มีสัตว์เลี้ยงเลยคุณมาตินกล่าวว่าสร้อยข้อมือนี่ฉันซื้อเองฉันไม่ได้ขโมยอะไรไปคุณแทนเนอร์พูดว่าคุณพูดอะไรฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลยโจรคือคุณจอห์นสันในส่วนของเขามีรอยเท้าแมวอยู่ดังนั้นครอบครัวนี้จึงมีสัตว์เลี้ยงมีโจรอยู่ในเมืองมาหลายเดือนแล้วและไม่มีใครจับเขาได้เลยหลังจากเหตุการณ์หนึ่งตำรวจเห็นโจรหนีเข้าไปในโรงพยาบาลพวกเขาจึงตามเข้าไปและเจอหมอ2คนหมอคนไหนที่เป็นโจรปลอมตัวผู้ชายคนนี้เขาสวมหูฟังแทนที่จะเป็นหูฟังของหมอจริงๆคุณสตีเวนไปเที่ยวพักผ่อนเป็นเวลา3เดือนแต่ให้คนงานของเธอมาดูแลบ้านอย่างสม่ำเสมอเมื่อเธอกลับมาเธอก็รู้ว่าคนงานคนหนึ่งแอบโดดงานอยู่เรื่อยและแอบหนีไปเที่ยวโดยไม่บอกกล่าวคนไหนกันนะคนทำสวนที่ดูแลสวนนอกบ้านแม่บ้านที่ดูแลทุกอย่างในบ้านหรือช่างทาสีที่มาทาสีบ้านของเธอแม่บ้านนั่นเองดูสิต้นไม้ในบ้านเหี่ยวแล้วดูเหมือนเธอจะแอบหยุดงานไป 2-3 สัปดาห์และอาจทำความสะอาดบ้านก่อนที่คุณสตีเวนจะกลับมาเท่านั้นคุณดูออกไหมว่าใครเป็นเจ้าสาวของผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้นี่เองดูสิเธอมีรอยสักแบบเดียวกับผู้ชายด้วยตำรวจในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งได้รับข้อความว่ามีสัตว์ประหลาดแอบเข้ามาในเมืองหลายตัวและตอนนี้มันก็อยู่ปะปนกับมนุษย์ไม่ใช่ปัญหาแต่ตำรวจตัดสินใจที่จะระบุตัวพวกมันทั้งหมดเพื่อคอยจับตาดูคุณช่วยตำรวจระบุบ้านที่สัตว์ประหลาดอาศัยอยู่ได้ไหมนี่เป็นภารกิจแรกมีบ้านอยู่2หลังและ1ในนั้นมีแวมไพร์อาศัยอยู่หลังไหนนะน่าจะเป็นบ้านหลังนี้มันมืดและม่านก็ถูกปิดไว้ทั้งหมดพวกแวมไพร์ไม่ชอบแสงแดดโอเคภารกิจต่อไปคือการตามหาบ้านของมัมมี่ลองดูบ้าน2หลังนี้หลังไหนที่มัมมี่อาศัยอยู่หลังนี้ดูสิมีผ้าพันแผลอยู่ทั่วบ้านเลยตัวต่อไปที่เราต้องตามหาคือตัวโนมลองดูในบ้าน2หลังนี้คุณบอกได้ไหมว่าตัวโนมอยู่บ้านหลังไหนกันน่าจะเป็นบ้านหลังนี้เฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดมีขนาดเล็กมากและวางไว้ต่ำกว่าบ้านอีกหลังหนึ่งมันต้องเป็นที่อยู่ของอะไรตัวเล็กๆอย่างตัวโนมตอนนี้เราต้องหาบ้านของเซนทอร์ลองดูบ้าน2หลังนี้ดีๆคุณพอจะบอกได้ไหมบ้านหลังนี้ไงดูสิมีรอยเท้าม้าบนทางเดินเข้าบ้านด้วยสุดท้ายแล้วมีแม่มดอาศัยอยู่ในบ้านหลังหนึ่งแถวนี้บอกได้ไหมว่าบ้านหลังไหนดูจะมีมนต์ดำมากที่สุด คุณเห็นแมวดำน่ารักตัวนี้ไหมมันเป็นลูกสมุนของแม่มดนะผมว่าแม่มดอยู่บ้านหลังนี้ชัวร์ในคืนที่หนาวเหน็บของเดือนมกราเดลานี่ถูกคบนอนหมดสติอยู่ในห้องรับฝากของเมื่อเจนและเพื่อนสนิทของเธอมาหาเธออยู่ในงานปาร์ตี้ที่บ้านกับกลุ่มนักศึกษาตำรวจสอบปากคำนักศึกษาหลายคนโดยถามว่าพวกเขาอยู่ไหนในช่วงเวลาที่เกิดเหตุอลิสันบอกว่าฉันอยู่ชั้นบนตลอดเวลาแดนซ์กับเพื่อนๆของฉันเลียมบอกว่าผมไปที่ตู้เพื่อเอาขนมมาให้แฟนมันมีแต่เครื่องดื่มแล้วก็มันฝรั่งทอดโอลิเวอร์บอกว่าผมกำลังคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งดูเหมือนเธอจะชอบผมนะใครควรถูกนำตัวไปที่สถานีตำรวจเลียมมันเป็นคืนที่อากาศหนาวเย็นและเขาต้องสวมแจ็คเก็ตเพื่อไปที่ตู้และถ้าเขาต้องการแจ็คเก็ตเขาต้องเข้าไปเอาในห้องรับฝากของและจะได้เจอเดลานี่แทนที่จะเป็นเจนดังนั้นเขาจึงโกหกหรือไม่ช่วยเหลือผู้หญิงที่หมดสติอยู่โรแนน คอลลินนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จได้หายตัวไปครอบครัวของเขาแจ้งความกับตำรวจผู้ต้องสงสัยหลักคือเจนนิเฟอร์ซึ่งเป็นหุ้นส่วนธุรกิจของโรแนนเธอออกจากเมืองไปแล้วแต่ทันทีที่เธอกลับมาตำรวจก็มาเคาะประตูบ้านเธอและถามว่าเธอรู้อะไรเกี่ยวกับการหายตัวไปของโรแนนเมื่อ2 สัปดาห์ก่อนหรือไม่ฉันไปเที่ยวป่าฝนอเมซอนมาเดือนหนึ่งและเพิ่งกลับมาได้ชั่วโมงเดียวนี้เองฉันไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยนักสืบไม่เชื่อเธอทันทีและพาเธอไปที่โรงพักเพื่อสอบสวนเพิ่มเติมทำไมล่ะจากภาพถ่ายเราจะเห็นเลยว่าเจนนิเฟอร์ย้อมสีผมเธอบอกว่าเธอเพิ่งกลับมาจากการไปเที่ยวซึ่งนานทั้งเดือนแต่สีผมของเธอยังสวยดีอยู่เลยไม่มีคนผมสีดำโผล่ออกมาเลยอย่างน้อยเธอต้องโกหกอะไรบางอย่างอยู่นะเอสเมเดินเล่นอยู่ในป่าและเกิดหลงทางแต่เธอเดินไปเจอบ้านของแม่มดจึงเดินเข้าไปเล่นกับแมวดำของเธอและขอให้แม่มดพาเธอกลับบ้านแม่มดกำลังยุ่งอยู่กับการผ่าตัดกบหนูและอีกาเธอใช้ถุงมือวิเศษในการผ่าตัดแต่เธอมีอยู่แค่2 คู่ดังนั้นเธอจึงต้องการให้เอสเมช่วยคิดเรื่องนี้จากนั้นก็จะพาเธอกลับบ้านเธอจะผ่าตัดสัตว์ทั้ง3 ตัวด้วยถุงมือวิเศษ2 คู่แต่จะยังทำให้มันสะอาดอยู่ได้อย่างไรแม่มดควรผ่าตัดกบโดยสวมถุงมือคู่แรกทับถุงมือคู่ที่2จากนั้นเธอควรผ่าตัดหนูโดยใช้คู่ที่2เท่านั้นและสุดท้ายผ่าตัดอีกาโดยสวมถุงมือคู่แรกซึ่งพลิกด้านในออกมาและสวมทับถุงมือคู่ที่2นักสืบคลั่มต้องเดินทางไปยังเมืองเล็กๆที่อยู่ใกล้เคียงซึ่งมีสุนัขถูกขโมยไปจากบ้านทุกคืนมันหายไป4 ตัวแล้วและทั้งหมดอาศัยอยู่บนถนนเดียวกันมิล่าถูกขโมยไปเป็นตัวแรกตามมาด้วยคามาในคืนถัดไปหลังจากนั้นก็เป็นเจคแล้วก็มิสเตอร์สนิฟเฟอร์มีสุนัขเหลืออีกแค่3 ตัวบนถนนนี้คุณคิดออกไหมว่าตัวไหนจะเป็นเป้าหมายรายต่อไปดูสุนัขที่ถูกขโมยไปให้ดีๆลองดูที่ปลอกคอของมันสุนัขตัวแรกถูกขโมยไปมีปลอกคอสีแดงคามาสวมปลอกคอสีส้มจากนั้นเจคสวมปลอกคอสีเหลืองและมิสเตอร์สนิฟเฟอร์สวมปลอกคอสีเขียวดูเหมือนพวกมันจะถูกขโมยไปตามลำดับสีรุ้งดังนั้นเป้าหมายตัวต่อไปน่าจะเป็นสุนัขตัวนี้ตัวที่สวมปลอกคอสีน้ำเงินเมสันโทรหาตำรวจโดยแจ้งว่าตู้เซฟพร้อมเงินที่อยู่ในนั้นถูกขโมยไปเขาเดินเข้าไปในห้องนอนทันเวลาและเห็นโจรโยนตู้เซฟออกไปนอกหน้าต่างและหายตัวไปทางหน้าต่างทันทีเมสันอยากจับโจรให้ได้หรือประกันจะต้องจ่ายค่าสินไหมให้เท่ากับเงินที่ถูกขโมยไปนักสืบมาสอบสวนคุณได้แตะต้องอะไรในห้องหลังเกิดเหตุหรือเปล่านักสืบถามไม่ผมรีบมาหาคุณเลยถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีโจรหรอกนักสืบสรุปแบบนั้นทำไมล่ะโจรไม่สามารถหนีออกไปนอกหน้าต่างได้ถ้าไม่เหยียบเตียงที่อยู่ริมหน้าต่างแต่เตียงก็ไม่มีร่องรอยอะไรเลยจะเป็นไปได้ยังไงถ้าเมสันไม่ได้แตะต้องมัน